ต่อไปก็ขอขึ้นสู่หัวข้อย่อยเรียกว่าหลักการปฏิบัติหรือการภาวนาหมายความจะปฏิบัติสติปัฏฐานอย่างไรอันนี้ก็มีหลักการอันนี้อาตมาก็ขอสรุปเรื่องที่ควรทราบบางอย่างมาไว้ก็เริ่มตั้งแต่ว่าคนที่ปฏิบัติที่ควรรู้ความมุ่งหมายก่อนความมุ่งหมายที่จริงควรจะพูดแต่ต้นแต่ตอนนี้เอามาว่าตอนหลักการปฏิบัติเพราะมันสัมพันธ์กับการปฏิบัติให้รู้ว่าเราควรจะตระหนักอยู่ว่าการปฏิบัติของเรานี่มีความมุ่งหมายอย่างไรความมุ่งหมายในการปฏิบัติของสติปัฏฐานนั้นพระพุทธเจ้าจะตรัสไว้ตั้งแต่ต้นพระสูตรทีเดียวที่บอกว่าเอกายโนอยังภิกขเวมัคโคบอกภิกษุทั้งหลายมรรคานี้เป็นทางสายเอกนี่พระพุทธองค์ตรัสไว้มรรคานี้เป็นทางสายเอกเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อความก้าวล่วงโสกะปริเทวะเพื่อความก้าวล่วงความเศร้าโศกและความพิไรลำพันเพื่อความดับสลายไปแห่งทุกข์และโทมนัสทั้งหลายเพื่อรู้ถึงซึ่งธรรมที่ควรรู้คืออริยมรรคท่านอธิบายอริยมรรคแล้วเพื่อประจักษ์แจ้งซึ่งพระนิพพานเนี่ยท่านบอกว่าสติปัฏฐานนี้เป็นทางสายเอกที่จะให้บรรลุผลต่างๆอย่างที่ว่ามาทั้งหมดนี้เวลาเราพูดสั้นๆบางแห่งเราจะบอกว่าถ้าหากว่าบำเพ็ญสติปัฏฐานนี้ครบบริบูรณ์ก็จะทำให้โพชฌงค์บริบูรณ์เมื่อโพชฌงค์บริบูรณ์ก็จะเข้าถึงวิชชาวิมุตติหรือว่าทำวิชชาวิมุตติให้บริบูรณ์อย่างนี้ก็ได้แต่ว่าในเมื่อพูดแบบแรกแล้วว่าเป็นทางสายเอกที่จะให้เกิดความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายจะจักแจ้งพระนิพพานมันก็รวมความมุ่งหมายนี้อยู่ในตัวหมดเอาละอันนี้อาตมาจะยังไม่อธิบายเนื้อความอันนี้ว่าถึงตัวหลักการปฏิบัติที่เป็นหลักใหญ่ๆก็ได้กับตัวทำงานและอาการของผู้ปฏิบัติตัวทำงานนั้นก็เคยพูดไปแล้วว่าในการเจริญวิปัสสนาตัวทำงานก็โพธิปักขิยธรรม37ประการโพธิปักขิยธรรม37ประการนี้ได้พูดไปแล้วก็คือเอามาใช้งานในที่นี้อีกแต่ในที่นี้เห็นว่าไม่จำเป็นจะต้องมาพูดในส่วนข้อปลีกย่อยตัวทำงานที่สำคัญในที่นี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในตัวพระสูตรเองจะยกข้อความที่เป็นข้อปฏิบัติมาให้ดูอย่างในข้อปฏิบัติว่าด้วยกายานุปัสสนาก็จะเริ่มว่ากายเยกายานุปัสสีวิหรติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังบอกว่าตามดูรู้ทันกายในกายอยู่อาตาปีก็คือมีความเพียรสัมปชัญโนมีสัมปชัญญะสติมามีสติวินัยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังกำจัดความอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อภิชฌาก็คือความติดใจอยากได้โทมนัสก็คือความขัดเคืองไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นตัวหลักสำคัญที่เราจะมองเห็นว่าตัวทำงานที่มีตลอดเวลาในนี้เป็นอย่างไรก็แปลว่าในสติปัฏฐาน4นี้ตัวหลักปฏิบัติที่ยืนอยู่เรื่อยก็ได้แก่อาตาปีสัมปชาโนสติมาซึ่งเราควรจะทำความเข้าใจและพร้อมทั้งวินัยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังซึ่งมีกำกับอยู่กับข้อปฏิบัติทั้ง4หัวข้ออันนี้ทำความเข้าใจกันอย่างที่พูดมาแล้วนิดหน่อยบอกว่าในการปฏิบัติเนี้ยก็จะมีสมาธิเป็นที่ทำงานโดยที่ว่าเราทำจิตให้เป็นกรรมนิยะเป็นจิตที่เหมาะกับงานอยู่แล้วเลยก็เลยไม่พูดถึงได้พูดมาแล้วย้ำแล้วย้ำอีกว่าสมาธิเนี่ยมีอยู่แล้วเราก็ต้องการให้สมาธิเกิดขึ้นให้พอกับการใช้งานมันเป็นตัวรองรับการทำงานยิ่งมีสมาธิดีก็ทำให้การทำงานของสติปัญญานี้ได้ผลมากขึ้นในที่นี้ก็ถือว่ามันมีอยู่แล้วทีนี้ตัวทำงานที่เด่นในที่นี้มี3ตัวด้วยกันคืออาตาปีได้แก่ความเพียรอาตาปีนั้นมักแปลกันว่ามีความเพียรเผากิเลสเป็นชื่อเฉพาะอย่างหนึ่งของวิริยะหรือความเพียรนั่นเอง
วิริยะคือความเพียรนี้มีหน้าที่สำคัญคือการหนุนให้เดินหน้าคือเราจะทำอะไรก็ตามมันก็ต้องอาศัยความเพียรถ้าไม่มีความเพียรก็เดินรุดหน้าไปไม่ได้ความก้าวหน้าการที่จะทำต่อไปนี้ต้องอาศัยความเพียรเป็นตัวเร่าเป็นตัวหนุนเป็นตัวเร่งในการเจริญวิปัสสนาก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีตัววิริยะความเพียรนี้มาช่วยให้เดินหน้าไปในการปฏิบัติแล้วตัวหลักก็ตามมาก็คือสัมปชัญโญมีสัมปชัญญะคือมีตัวปัญญาแต่สัมปชัญญะนี่แหละเป็นตัววิปัสสนาสัมปชัญญะเป็นตัววิปัสสนาเป็นตัวที่ทำให้ได้ผลของการเจริญสติปัฏฐานอย่างแท้จริงมีปัญญาที่รู้ชัดตามเป็นจริงกำกับกับสติซึ่งพูดต่อมาก็สติมามีสติสติก็เป็นตัวเด่นของสติปัฏฐานเป็นตัวกำหนดจับอารมณ์ที่ป้อนให้แก่ปัญญาซึ่งตรึงอารมณ์นั้นไว้ให้ปัญญาดูตาปัญญานั้นหรือตาของใจคือปัญญานั้นจะได้มองเห็นความเป็นจริงได้สตินี้มองในแง่เทียบกับปัญญาปัญญาหรือสัมปชัญญะนั้นเป็นวิปัสสนาสตินี้ก็เป็นฝ่ายสมาธิหรือเป็นฝ่ายสมถะอันนี้ก็เป็นตัวทำงานที่เด่นและทีนี้เมื่อเรามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสตินี้แล้วพร้อมกันนั้นผลที่พ่วงมาพร้อมกันนี้เมื่อเรามีสติมีสัมปชัญญะตลอดเวลาก็จะมีอาการเป็นผลพ่วงอยู่ด้วยในการปฏิบัติตลอดเวลาก็คือว่ากำจัดอภิชฌาโทมนัสในโลกเสียได้คือความพอใจขัดใจความติดใจความขัดใจอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่มีซึ่งมันจะเป็นภาวะที่เป็นไปเองถ้าเราปฏิบัติถูกท่านก็เลยพูดกำกับไว้ด้วยอันนี้เรื่องของอภิชฌาโทมนัสหรือความพอใจขัดใจติดใจขัดใจบางทีท่านก็เรียกว่าความยินดียินร้ายเรียกว่าโทมนัสเรียกว่าอะไรก็ตามแต่ให้รู้เข้าใจสภาวะในอย่างนี้แล้วก็การที่เรากำจัดอภิชฌาโทมนัสภาวะติดใจขัดใจอะไรต่างๆเหล่านี้ไปได้เนี่ยในการปฏิบัติระหว่างปฏิบัตินี้เป็นภาวะที่เรียกว่าชั่วคราวคือเราก็มีภาวะที่กำจัดกิเลสได้ชั่วคราวเกิดขึ้นซึ่งภาษาพระท่านเรียกว่าตทังคะกับวิขัมภนะคือเป็นการละได้ชั่วคราวโดยที่มีองค์ธรรมมาอยู่แทนเป็นตัวกุศลก็ทำให้อกุศลเกิดไม่ได้หรือว่าเป็นการที่ว่าตัวองค์ธรรมนั้นอย่างสมาธิมาข่มเจ้าตัวกิเลสไว้กิเลสนั้นก็ปรากฏตัวทำงานไม่ได้อันนี้อันหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตก็คือว่าในแต่ละหมวดเนี่ยจะมีข้อความซ้อนกันบอกว่าตามดูรู้ทันกายในกายตามดูรู้ทันเวทนาในเวทนาทั้งหลายตามดูรู้ทันจิตในจิตตามดูรู้ทันธรรมในธรรมทั้งหลายนี้ก็จะมีการสงสัยว่าเอ๊ะรู้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอย่างไรก็เลยอธิบายกันไปต่างๆนี่ก็เป็นปัญหาอันหนึ่งในฝ่ายของผู้ที่ปฏิบัติที่สงสัยกันอยู่เรื่อยก็ถือโอกาสอธิบายนิดหน่อยในหนังสือระดับอรรถกถาเนี่ยท่านจะอธิบายเรื่องกายในกายเวทนาในเวทนาทั้งหลายอะไรเหล่านี้ไว้ถึง 4-5 ไหนด้วยกันที่อาตมาเห็นว่าควรรู้เป็นหลักสำคัญก็มีอยู่2ไหนก็คือว่าที่ว่ารู้ชัดกายในกายหรือตามดูรู้ทันกายในกายเนี่ยกายในกายก็หมายความว่าเรารู้ทันในกายว่าเป็นกายหมายความรู้ตรงสภาวะรู้ตามเป็นจริงของมันเพราะว่าวัตถุประสงค์ของการทำวิปัสสนานั้นรู้ตามเป็นจริงรู้ตามที่มันเป็นนั้นในกายก็รู้ว่าเป็นกายหมายความว่าไม่ใช่รู้ในกายเป็นอย่างอื่นแต่ว่ารู้ในกายเป็นในกอหมายความมองเห็นในกายอ้าวกลายไปว่ามองเห็นในกอไปซะหรือมองเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลอันนั้นชื่อว่าตอนนี้ไม่รู้สภาวะรู้ในกายก็เป็นกายรู้ในเวทนาก็เป็นเวทนาไม่ใช่เห็นธาตุเคลื่อนจากความเป็นจริงไม่เกิดความหลงไปตามสมมติบัญญัติเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั่นเองอันนี้เรียกว่ารู้ทันกายในกายอันนี้เป็นการที่ว่าปฏิบัติธรรมให้จนเข้าถึงความอย่างรู้แจ้งสภาวะเพราะว่ามีคำกล่าวอันหนึ่งบอกว่า
สิ่งที่ดูมองไม่เห็นกลับไปเห็นสิ่งที่ไม่ได้ดูอันนี้เป็นคำที่กล่าวไว้เก่าๆเป็นยังไงคือว่ามองดูกายแต่ไปเห็นเป็นในกอมองดูกายเห็นเป็นในกอก็หมายความว่าได้เห็นตามสภาวะสิ่งที่เป็นจริงไปเห็นตามสมมติแล้วนี่เรียกว่าสิ่งที่มองดูมองไม่เห็นคือสิ่งที่มองดูนั่นคือกายแต่ไม่เห็นคือไม่เห็นกายกลับไปเห็นสิ่งที่ไม่ได้ดูคือไปเห็นในกออย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือเรียกว่าเกิดความหลงผิดขึ้นมาทีนี้ในการปฏิบัติธรรมนี้ท่านต้องการให้ดูให้รู้เข้าใจสภาวะที่เป็นจริงรู้รูปรู้นามอะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็แง่หนึ่งอีกในหนึ่งก็คือการรู้กายส่วนย่อยในกายส่วนใหญ่คือว่าเวลาเราพิจารณานี่เราจะดูแต่ละส่วนที่เราดูกายเราก็ดูการเคลื่อนไหวแต่ละอย่างหรือดูส่วนประกอบของร่างกายที่แยกเป็นอวัยวะต่างๆแสดงว่าเป็นส่วนย่อยดูกายนั้นที่เป็นส่วนย่อยซึ่งประชุมอยู่ในส่วนใหญ่อีกทีหนึ่งเพราะนั้นมันก็กลายเป็นการเขาก็แยกแยะจำแนกวิเคราะห์ออกมาให้เห็นกายส่วนใหญ่นี่ซึ่งเมื่อแยกออกไปแล้วแจกแจงออกไปแล้วนี่ก็จะเป็นส่วนย่อยลงไปตามระดับจนกระทั่งว่าไม่มีอะไรเหลือท่านเปรียบเทียบเหมือนกับว่ามีต้นกล้วยเนี่ยเราลอกกาบไปทีละชั้นละชั้นผลที่สุดหมดไม่มีเหลือต้นกล้วยเลยนี่ก็เหมือนกันสิ่งที่เราเรียกว่ากายเรียกเวทนาเรียกจิตเรียกธรรมเนี่ยมันเกิดจากไอ้ส่วนย่อยต่างๆถ้าเราพิจารณาแต่ละส่วนแล้วแยกแยะออกไปก็ไม่เหลือสิ่งที่เป็นตัวสมมติบัญญัตินั้นอันนี้ก็เป็นความหมายอันหนึ่งที่อาตมานำมาชี้แจงให้ฟัง